ดูคอนโดนี่สิสวยมากเลยอ่ะ8ล้านเองแต่มันสวยมากเลยนะดูสิฮัลโหลแม่ครับแม่ดีนมีเรื่องจะรบกวนแม่หน่อยอ่ะนี่แม่จะไม่สนใจใช่ไหมทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะผมก็ทนไม่ได้เหมือนกันนี่คุณดีมคุณทำงานภาษาอะไรเนี่ยห่วยมากไปแก้มาใหม่เลยนะอะไรนะครับได้เดี๋ยวผมรีบไปครับดีมดูคอนโดนี่สิสวยมากเลยอ่ะผมอยากได้อ่ะเท่าไหร่อ่ะ8ล้านเองแต่มันสวยมากเลยนะดูสิโอ้มันก็สวยจริงๆอะเนาะโปอยากได้เหรอใช่จะได้ไปเรือนหอของเราสองคนด้วยไงโอเคงั้นรอแป๊บหนึ่งนะฮัลโหลแม่ครับแม่ดีนมีเรื่องจะรบกวนแม่หน่อยอ่ะพอดีดีนอยากจะซื้อคอนโดครับแต่ว่าขาดเงินอีกประมาณแสนกว่าบาทนะครับแม่พอจะมีให้ดีไหมครับฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นหรอกนะแค่นี้แหละยุ่งอยู่เดี๋ยวขอที่แม่ฮัลโหลแม่โป ยิ้มว่านะไอ้คอนโดเนี่ยเอาไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งซื้อเลยอ้าวทำไมอ่ะคือมันติดเรื่องเงินอีกแล้วใช่ไหมโอ้ช่องนี้ดีมพ่อกับแม่บอกว่าเขาอยากจะเจอแม่ของดีมอ่ะจะคุยเรื่องงานแต่งของเราลองนัดกับแม่ดูไหมว่าแม่จะมาได้วันไหนได้งั้นเดี๋ยวเราโทรหาแม่เลยแม่พอดีว่าคุณพ่อคุณแม่ของโป๋เขาอยากคุยเรื่องงานแต่งงานนะครับแม่จะสะดวกมาไหมโอ้ยฉันไม่ว่างหรอกแค่นี้นะเดี๋ยวก่อนแม่ฮัลโหลนี่แม่จะไม่สนใจใช่ไหมทำไมแม่ทำแบบนี้อ่ะเรียกมาคุยเรื่องงานแต่งก็ไม่มาพอคุยเรื่องซื้อรถซื้อบ้านก็ไม่สนใจอะไรนักหนาโป๋จะเย็นก่อนพอเถอะโป๋เย็นมามากพอละโป๋ว่านะเราเลิกกันเถอะถ้าขืนยังเป็นแบบนี้ต่อไปนะโป๋ก็ทนไม่ได้เหมือนกันส่วนเรื่องแต่งอ่ะก็ไม่ต้องแต่งโป๋ไม่อยากแต่งงานคนที่ไม่พร้อมเฮ้ยต่อไปได้ละโป๋ใจเย็นก่อนได้เปล่าออกไปคุณทำงานภาษาอะไรเนี่ยห่วยมากไปแก้มาใหม่เลยนะขอโทษด้วยครับเดี๋ยวผมกลับไปแก้มาให้ครับหัวหน้าคืนถ้าคุณทำงานห่วยๆแบบนี้นะเตรียมหางานใหม่ได้เลยครับออกไปเฮ้ย
ฮัลโหลครับคุณดีมเหรอคะครับผมแม่คุณเป็นลมอยู่ค่ะตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะคะอะไรนะครับได้เดี๋ยวผมรีบไปครับแม่ดีมไม่เป็นไรมากไหมอ่ะทำไมไม่เป็นไรแม่ไม่บอกผมอ่ะแม่ไม่เป็นไรมากหรอกลูกแค่นิดเดียวเองดีมนี่เป็น ATM ถึงแม่จะทำงานไม่เก่งแต่ใน ATM เนี้ยมีเงินทั้งหมดที่แม่ทำมานะลูกเก็บไว้นะลูกนะไม่เอาแล้วแม่ไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วนะลูกนะขอโทษนะแม่นะดีไม่ผิดหรอกลูกแม่รักลูกนะผมก็รักแม่ขอโทษนะพี่ไม่ผิดลูกเป็นไงบ้างครับละครวันนี้สนุกไหมครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์นะคะแต่ถ้าจะตามกันแน่ๆอย่าลืมกด Subscribe นะครับBye, Channel!